สวัสดีค่ะชื่อโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาสรุปแฮชแท็กของคู่ Earth Mix เช่นเคยเลยค่ะแล้วก็มีหลายๆคนแนะนำโรสมาบ้างแล้วเนาะว่าให้ทำแฮชแท็กอะไรบ้างโรสทำของทุกคนแน่นอนนะคะแต่จะทยอยทำนะคะตั้งใจว่าจะทำตามทำลายก่อนจะได้ไม่งงนะคะก็วันนี้สำหรับแฮชแท็กที่เลือกมาก็คือแฮชแท็กมิกมิกคืนนี้นอนไหนค่ะแฮชแท็กนี้บางคนอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วในช่วงเดือนเมษาแต่จริงๆแล้วมันมีมา2รอบแล้วแฮชแท็กอันนี้ก็คือรอบแรกอะหลังจากไลฟ์ของไอรีเมื่อวันที่24มีนาคมก็มีแฮชแท็กมิกมิกคืนนี้นอนไหนด้วยบางคนอาจจะเคยไปดูมาบ้างแล้วว่าไลฟ์ของไอรีมีโมเมนต์แตกแตนเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือหนูเอาดีๆนะลูกโมเมนต์นี้ก็ขึ้นเป็นแฮชแท็กเหมือนกันค่ะหนูเอาดีๆนะลูกบางคนอาจจะไม่เคยดูเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก็คือเหมือนเขาจะให้พี่เอิร์ธอ่ะปิดตาโดยใช้ผ้าปิดตาให้น้องมิกเป็นคนปิดตาให้แล้วพี่เอิร์ธเขาก็คนหล่อแล้วเขาก็เซ็ตผมมาอย่างนี้นั่นแหละแล้วน้องมิกเขาก็เก๊ะๆกังๆนิดนึงว่าจะใส่ที่ปิดตาให้ยังไงแล้วพี่เอิร์ธเขาก็เลยพูดว่าหนูเอาดีๆนะลูกพูดแบบเบามากแล้วก็แป๊บเดียวแต่ว่าชาวด้อมเราก็ได้ยินว่าพี่เอิร์ธเรียกน้องว่าหนูก็บอสหนูเอาดีๆนะลูกมันก็เลยขึ้นเป็นแฮชแท็กขึ้นมาตอนระหว่างไลฟ์ของไอรีว่าแฮชแท็กหนูเอาดีๆนะลูกแต่หลังจากที่จบไลฟ์ของไอรีนะคะมันก็ยังมีโมเมนต์ให้เราได้แตกแตนกันต่อก็คือมิกมิกคืนนี้นอนไหนมันเกิดจากที่ว่าน้องหลังจากไลฟ์ไอรีอะค่ะก็ดึกมากแล้วจำไม่ได้ว่ากี่ทุ่มนะคะแต่เป็นไม่ได้ส่วนใหญ่เวลาด้อมของเราเวลาทำการด้อมของเราก็คือ5ทุ่มขึ้นไปก็เป็นไม่ได้ว่าน่าจะ5ทุ่มขึ้นไปน้องมิกก็ได้ลง IG Story นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่มิวเสียงไว้เป็นคลิปพี่เอิร์ธนะคะเดี๋ยวเราจับไปให้ดูนะคะค่ะคลิปเนี้ยก็จะเห็นว่าพี่เอิร์ธใส่ผ้าคลุมอยู่แล้วก็ในมือถืออะไรสักอย่างซึ่งน่าจะเป็นของขวัญที่น้องมิกให้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้กับพี่เอิร์ธของขวัญชิ้นนั้นปัจจุบันโรสก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะถ้าใครพอจะรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกโรสได้นะคะว่าน้องมิกให้ของขวัญอะไรเป็นของขวัญวันเกิดพี่เอิร์ธปีนี้ค่ะแล้วก็คลิปวิดีโออ่ะมันมิวเสียงเอาไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าพี่เอิร์ธอ่ะเขาพูดว่าอะไรแต่เห็นว่าพี่เอิร์ธเขาขยับปากอยู่บางคนเขาก็อ่านปากได้ว่าพี่เอิร์ธพูดว่าถ่ายทำไมอันที่หนึ่งอันที่สองบางคนก็อ่านได้ว่าให้ทำไมแล้วก็บางคนก็อ่านได้ว่าน่ารักมากซึ่งที่เป็นสิ่งแปลกประหลาดก็คือไอ้สามประโยคเนี้ยโรสเอาไปเทียบกับปากพี่เอิร์ธอะมันสามารถเป็นได้ทั้งหมดเลยก็เช่นเคยจนปัจจุบันโรสก็ยังไม่รู้ว่าพี่เอิร์ธพูดว่าอะไรเพราะว่าลองมาไปเทียบอะไปเทียบว่าถ่ายทำไมเอ้ามันก็ได้ตรงกับปากให้ทำไมเอ้ามันก็ได้นะน่ารักมากก็เข้าอีกก็เลยไม่รู้ว่าพี่เอิร์ธพูดว่าอะไรนะคะค่ะหลังจากที่น้องมิกลงIG Story อันเนี้ยชาวด้อมเขาก็เกิดความสงสัยเพราะตอนนั้นมันดึกมากแล้วบ้านพี่เอิร์ธอยู่บางนาค่ะคอนโดน้องมิกอยู่อโศกดึกมากแล้วจะไปจะกลับมันก็ลำบากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแซวๆกันว่าน้องมิกคืนนี้จะนอนไหนจ๊ะนอนบ้านพี่เอิร์ธไหมอะบางนาจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปส่งเที่ยวกลับมาบ้านอะไรอย่างนี้เขาก็แซวๆกันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีติดอีกแฮชแท็กหนึ่งเหมือนกันน้องนี้คือรวยแฮชแท็กจริงๆมีเยอะมากก็คือพี่เอิร์ธเขาก็ตอบกับ IG Story ของน้องนะคะแล้วก็ตอบว่า Thank you ค่ะ Thank you ภาษาอังกฤษแล้วก็ KA แบบเยอะเยอะ KA Thank you ค่ะชาวด้อมก็เลยแซวกันว่าพี่เอิร์ธพูดค่ากับน้องก็เลยติดเป็นแฮชแท็ก Thank you ค่ะเหมือนกันอันนี้คือแฮชแท็กมิกมิกคืนนี้นอนไหนรอบแรกตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นข้ามาอีกเดือนนึงนะคะในเดือนเมษาคืนวันที่9เมษามันเกิดจากที่ว่ามีแฟนคลับท่านนึงนะคะเขาไปเห็นว่าเอิร์ธมิกอยู่ด้วยกันที่ฟุต
ฟู้ดดี้มาร์เก็ตบางนาอยู่ด้วยกันแถวตลาดกลางคืนนะคะตลาดน่าจะซื้อของกินอะไรพวกนั้นนะคะที่บางนาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายรูปของสองคนนั้นมาเพราะคิดว่าแบบมันจะรบกวนเวลาส่วนตัวของทั้งคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้แอบถ่ายหรือไม่ได้อะไรถ่ายมาเลยแต่ว่าเขาเห็นแล้วเขาก็เลยมาเล่าโมเมนต์ให้กับชาวด้อมฟังพอมีโมเมนต์อย่างนี้ชาวด้อมก็แตกแตงกันค่ะถ้าไปที่ฟู้ดดี้มาร์เก็ตมันอยู่แถวบางนาเป็นไปได้ว่าน้องมิกตอนนี้คือไปนอนอยู่ที่บ้านพี่เอิร์ธที่บางนาเขาก็เลยเกิดแฮชแท็กอันนี้ขึ้นมาอีกรอบแฮชแท็กว่ามิกมิกคืนนี้นอนไหนเขาก็แซวกันไปคืนนั้นแซวกันทั้งคืนจนกระทั่งข้ามมาอีกวันนึงคือวันที่10เมษาตอนเวลาประมาณ10โมงเช้าน่าจะเป็นเวลาที่น้องมิกตื่นหรือยังไงไม่ทราบน้องมิกอาจจะมาเห็นแฮชแท็กอันนี้แล้วน้องก็เลยทวิตว่านอนไหนก็ได้โตแล้วโอ้โหเช้านั้นเป็นเช้าที่ชาวด้อมแตกแตนกันอีกแล้วค่ะบรรดาแม่ตาหัวใจแบบเจ็บมากน้ำตารวยรินเพราะว่าแม่ก็ถามว่าเมื่อคืนลูกจะไปนอนที่ไหนแต่ลูกตอบมาว่านอนไหนก็ได้โตแล้วแต่จริงๆทำเป็นร้องเฉยๆนะในใจคือแบบดีใจเก่งมากลูกดีมากลูกได้เชื้อแม่มาเลยอย่างนี้แล้วก็มันเป็นวันที่แฮชแท็กเยอะมากจริงหลังจากที่ลูกตาเปรี้ยวใส่คุณแม่ตานะคะวันเย็นวันนั้นมันก็เป็นพอดีที่ว่ายอด follow IG ของน้องมิกนะคะครบ1ล้านพอดีเขาก็เลยเล่นแฮชแท็ก1มิกสักหน่อยกันก็คือชาวดอมก็จะมาร่วมอวยพรกับน้องร่วมแสดงความยินดีกับน้องนะคะที่ได้ครบ1ล้านแรกของ IG follower แล้ว ตรงนั้นทำลายตลกมากก็คือทุกคนร่วมแสดงความยินดีอวยพรกันยาวสักพักไปมากลายเป็นตลาดสดคือยังไงคือแต่ละคนน่ะก็อยากจะร่วมแสดงความยินดีกับน้องก็โดยการเอาของมาแจกอะไรอย่างนี้แรกๆมันก็ไม่ได้อะไรรีทวิตนะคะจะแจกสุ่มแจกอันนู้นอันนี้หลังๆมาหมดข้าวสารปลากระป๋องสังฆทานก็มามีอะไรอีกปลาแห้งนู่นนี่นั่นโรสก็ไปแจกกับเขาเหมือนกันแต่โรสแจกเป็นลิปสติกแต่ของแต่ละคนคือเก๋ไก๋มากเหมือนในบ้านมีอะไรก็เอามาแจกให้หมดก็เลยกลายเป็นช่วงนั้นไทม์ไลน์ก็เลยกลายเป็นตลาดสดไปสักครู่หนึ่งนะคะค่ะแต่แฮชแท็กเนี้ยเขาก็ร่วมแสดงความยินดีกับแฮชแท็ก1มิกซ์สักหน่อยกันไปสักพักก็ประมาณดึกๆ3ทุ่มกว่าพี่เอิร์ธเขาก็มาร่วมแสดงความยินดีติดแฮชแท็กนี้กับน้องด้วยพี่เอิร์ธก็พิมพ์ไม่เยอะก็พิมพ์แค่ยินดีปีดา แล้วก็ติดแฮชแท็ก1มิกซ์สักหน่อยทีนี้ เขาก็แซวกันสักพักปีดานี่ชื่อจริงของน้องมิกหรออะไรอย่างนี้เขาก็แซวกันไปสักพัก ก็ต้องมาแตกแตงกันอีกรอบเพราะว่าน้องมิกมาตอบพี่เอิร์ธว่าหนูจ้ะแค่นั้นน่ะหนูจ้ะที่เขาแตกแตงกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชาวด้อมต่างร่วมกันอวยพรให้กับน้องมิกตั้งแต่เย็นแล้วก็มีการแบบแจกของนู่นนี่นั่นอลังการงานสร้างแต่น้องมิกไม่ได้มาตอบใครเลยจนกระทั่ง3ทุ่มพี่เอิร์ธมาติดแฮชแท็กแสดงความยินดีแค่4คำยินดีปรีดาน้องมิกมาตอบหนูจ้ะเขาก็เลยแซวกันว่าแหมแม่พิมพ์นะยาวเหยียดเลยแสดงความยินดีกับลูกลูกไม่มาตอบสักคำผู้ชายพิมพ์แค่ยินดีปีดา4คำลูกมาตอบหนูจ้ะหัวใจเจ็บอีกแล้วแม่ตาหัวใจเจ็บแต่จริงเจ็บไม่จริงหรอกเพราะในใจคือ ดีมากลูกเพราะฉะนั้นที่เขาจะบอกคือนั้นนะแฮชแท็กแบบเยอะมากๆมันลันมาตั้งแต่มิกคืนนี้นอนไหนยันไปนอนไหนก็ได้โตแล้วต่อมาด้วยดึงมิกสักหน่อยแล้วก็จบด้วยที่หนูจะเนี่ยอย่างที่บอกว่าแฮชแท็กหลายๆอันอ่ะมันลันต่อกันจริงๆนะนั่นแหละค่ะ
ก็คือง่ายๆว่าจะสรุปยังไงดีล่ะวันนี้แฮชแท็กเยอะมากก็ง่ายๆว่าแฮชแท็กมิกมิกคืนนี้นอนไหนนะคะเคยเกิดขึ้นมา2รอบแล้วนะคะรอบแรกคือเขาแซวว่าน้องมิกจะนอนที่ไหนในเมื่อไปให้ของขวัญมาเกิดพี่เอิร์ธดึกซะขนาดนั้นรอบที่2นะคะเกิดขึ้นเพราะว่ามีชาวด้อมไปเห็นว่าเอิร์ธมิกอยู่ด้วยกันแถวบางนาเขาก็เลยแซวว่ามิกมิกคืนนี้นอนไหนแล้วก็ไม่ทราบว่าน้องมิกเป็นอะไร น้องเปี้ยวเปี้ยวจะพูดเปี้ยวเปรี้ยวมากตอบว่านอนไหนก็ได้โตแล้วถือว่าเป็นการยอมรับไกลๆหรือเปล่าว่าเอ๊ะก็นอนกับพี่นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะก็แฮชแท็กมันก็ติดๆกันเพราะว่ามันมีความลิงก์ต่อกันอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับวิท่าโรสทำอะไรผิดพลาดหรือพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนี่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย